ขบวนรถธรรมดาครับขบวนที่368จะมาทางสาวงเทพออกจากไปรถประจําค่ายแล้วครับสถานีต่อไปคือสถานีลาดกระบังสถานีบ้านรับช้างสถานีหัวมาไปรถสูงไม่ถึงสถานีคลองตันต่อไปทางสถานีกรุงเทพครับขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพได้ถึงจุดหมายภายในอย่างปลอดภัยขอบริษัทรถไฟรถไฟมีอาภาณะในการเดินทางได้ผมหวังในที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้ให้บริการประชาชนครับ